รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการใจไม่ท้อคนไม่ถอยนะครับผมฟลอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์นะครับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพจากเครื่องบินบังคับขนาดเล็กนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักว่าโดรนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดรนเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับที่เขาเนี่ยก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการถ่ายหนังถ่ายละครต่างๆทางการอาหารทางการสำรวจพื้นที่หรือแม้กระทั่งทางการเกษตรนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับคนไม่ท้อของเราในวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ผลิตโดรนขึ้นมาเองครับและไม่ได้ผลิตอย่างเดียวนะครับผลิตมาเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรของไทยด้วยกว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคมาถึงขั้นนี้เขาต้องเจออะไรมาบ้างไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับพี่วีวีรชาติโนวีโดรนครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คนละเรื่องกับที่เราเล่นเมื่อกี้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือโดนเหมือนกันใช่ครับคือเอางี้ดีกว่าพี่ก่อนอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างโดนที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยมันคือโดนทั่วไปไหมหรือว่ากับโดนนี้มันแตกต่างกันยังไงคือความหมายของโดนคือโดนคล้ายๆกันมีสีใบพัดเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการใช้งานจะต่างกันอันนี้ที่คุณฟอยเล่นเมื่อกี้จะเป็นสำหรับถ่ายรูปแต่นี้จะเป็นสำหรับฉีดปุ๋ยฉีดยาและจะเปลี่ยนจากกล้องเนี่ยกลายเป็นจะใส่ถังและใส่ถังน้ำใส่ถังเคมีเพื่อที่จะฉีดยาได้จุดเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะทราบเลยว่าทำไมอยู่ดีพี่บีถึงมาสนใจโดนแบบโอ้โหเป็นชีวิตจิตใจขนาดนี้เพราะอะไรฮะตั้งแต่เด็กก็เด็กทุกคนชอบเครื่องบินอยู่แล้วครับชอบเครื่องบินอยากประดิษฐ์เครื่องบินใช่ไหมแต่เราก็ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็เราเป็นเกษตรกรด้วยเราเป็นลูกชาวนาแล้วก็อยากจะหาทางที่จะประดิษฐ์เครื่องบินได้แล้วก็เข้าไปเรียนในสถานที่ที่คิดว่าเราจะทำตัวนี้ได้จนถึงเราประดิษฐ์โดรนได้ครับแล้วเราก็อยากจะเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปให้ชาวนาใช้ทำนาแต่ละที่เนี่ยต้องใช้แรงงานเยอะอากาศก็ร้อนแต่เราบังคับโดรนอยู่ในร่มไม้อ่ะเราสามารถที่จะทำงานเสร็จได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ได้เหนื่อยแล้วความแตกต่างพี่ระหว่างใช้คนทำการเกษตรกับโดรนเนี่ยมันแตกต่างไงบางคนคิดว่าเฮ้ยคนมันต้องดีกว่านะมันเข้าถึงกว่าแล้วโดรนมันแตกต่างกับการใช้คนยังไงฮะทางการเกษตรแตกต่างกันเยอะมากเลยในหลายแง่เลยเรื่องของแรงงานคนด้วยคนเดียวเนี่ยบินโดรนเนี่ยสามารถบินได้วันนึงเนี่ยประมาณ100ไร่ต่อวันต่อคนถ้าเกิดคนลงไปฉีดลงไปทำนาเนี่ยได้แค่10ไร่นี่ก็เก่งแล้วมีคน1คนทำงานได้มากกว่าถึง10เท่าครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือปัญหาเรื่องของการใช้สารเคมีเวลาคนลงไปทำนาเนี่ยคนต้องใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสูดดมสารเคมีตลอดเวลาทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็แบบทำไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตอันที่3คือเรื่องของคุณภาพในการใช้งานโดรนเนี่ยสามารถที่จะกำหนด GPS ได้ว่าจะเอาฉีดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กำหนดปริมาณปุ๋ยปริมาณยาที่จะใส่ได้ต่อไร่อยากจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโดรนไม่ต้องไปเหยียบไม่ต้องไปลุยข้าวเราจะได้ไม่เสียหายด้วยพี่บีครับผมอยากทราบว่าชิ้นส่วนแต่ละส่วนของโดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยอันไหนมันเป็นอะไรบ้างลองบอกเราหน่อยได้ไหมฮะได้ครับอันนี้คือจะเป็นมอเตอร์แล้วก็ใบพัดครับจะมีหน้าที่ที่จะสร้างแรงเพื่อยกโดรนลำนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีตรงนี้ครับจะเป็นหัวฉีดตรงนี้น้ำยาเนี่ยจะออกตรงหัวฉีดตรงนี้ครับครับอันนี้ที่ฉีดพ่นใช่ที่ฉีดพ่นน้ำยาตรงนี้จะดีมากจะดีกว่าคนฉีดมากเลยเพราะว่าเขาจะติดอยู่ใต้ใบพัดพอมันฉีดออกมาปุ๊บจะโดนลมจากใบพัดเนี่ยกดลงไปจะเป็นการฉีดจากข้างบนลงข้างล่างซึ่งจะดีกว่าคนฉีดที่ฉีดจากด้านข้างอันนี้ใบพัดแล้วมอเตอร์แล้วส่วนต่อมาครับเป็นถังน้ำถังเราก็จะบรรทุกน้ำสารเคมีจะเติมในนี้แหละครับเติมลงไปแล้วก็ผสมยาตามอัตราส่วนแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือตัวรีโมทบังคับแล้วก็ตัวจอคอนโทรลมันครับจอคอนโทรลเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดจุดได้ด้วยว่าจะบินแปลงนี้แปลงนี้เราจิ้มได้ในนี้ได้เลยเหมือนเล่นเกมเลยครับครับนี่อย่าบอกนะพี่ทำเองหมดเลยฝีมือของพี่คนเดียวใช่ครับประกอบเองทั้งลำครับไม่พูดจริงดิใช่ครับเราเริ่มมันต้องนานหรือยังครับสำหรับโครงการนี้เราเริ่มมาประมาณ3ปีถึง4ปีแล้วครับได้เริ่มของโดรนเกษตรแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราทำโดรนอย่างอื่นเช่นโดรนถ่ายรูปโดรนสำรวจมาก่อน
เมื่อก่อนเนี่ยมันราคาแพงมากราคาลำหนึ่งเนี่ยประมาณ 4-5 แสนบาทแต่ตัวนี้ราคาประมาณ 200,000 บาทก็สามารถที่เป็นเจ้าของได้แล้วอันนี้คือพี่รีผลิตเองด้วยใช่ครับ Made in Thailand ถูกต้องครับโดยฝีมือคนไทยถูกต้องครับไม่ต้องไปซื้อต่างประเทศแพงใช่อันนี้ถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะครับคุ้มค่ากว่าใช้เกษตรกร10เท่าโอ้โหเอางี้ผมอยากรู้แล้วว่าโดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาใช้งานกันยังไงแล้วบินเขาจะเจ๋งขนาดไหนพาผมไปลองบินได้ไหมฮะจัดไปครับเทคออฟเลยครับไปเลยครับไปเลยเลยบังคับค่อนข้างที่จะง่ายพี่ฟอยอยากลองบังคับไหมครั้งแรกนะครับในชีวิตที่บังคับโดนการเกษตรนะฮะไปเลยทำไมเราทำโดนได้หลากหลายมากทำไมต้องเป็นการเกษตรเกษตรกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยากช่วยเกษตรกรให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นคนส่วนมากของประเทศไทยเป็นผู้ที่มีรายได้เยอะแล้วเนี่ยมันจะประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ไกลมากแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพามาเจอกับคุณวีนะครับที่เขาเนี่ยทำโดรนมานะครับเพื่อพี่น้องชาวเกษตรนั่นเองนะครับพี่วีครับงั้นจะเริ่มต้นบินโดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงก่อนครับพี่เริ่มต้นเราต้องเช็คความพร้อมของโดรนก่อนพวกนี้ลักษณะข้อแขนเหมือนรถยนต์เลยครับเราเช็คพวกน็อตพวกอะไรให้เรียบร้อยโอเคเรามีน้ำยาเรียบร้อยแล้วเช็คหัวเรียบร้อยแล้วต่อไปเรายังไงฮะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เราไปอยู่ที่ข้างหลังโดนแล้วเราก็จะบินขึ้นไปออกไปด้านนู้นนะใช่โดนเนี่ยมีระบบเซฟตี้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกเนี่ยอยู่ดีมาบังคับไม่ขึ้นนะเห็นไหมบังคับอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันจะมีระบบเซฟตี้ของเขาอยู่ก็คือทำเป็นรูปเข้าหากันแบบนี้มอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนอ๋อเป็นตัว V เหมือนชื่อเจ้าของไงทำเป็นตัว V มอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนก็เป็นการระบบเซฟตี้ของเราเป็นการล็อกของเราปลดล็อกแล้วก็หลังนั้นเราก็บินขึ้นเลยบินขึ้นก็คือเร่งขึ้นเลยนี่โดนเราก็จะไปแล้วหลังจากนั้นพอไปถึงแปลงนาเราก็เริ่มฉีดละอ๋อนี่ไงมันแหวกตรงนี้ได้ละใช่แล้วเริ่มฉีดทำนาแล้วก็อยู่วันนี้เราไม่ต้องไปเข้าใกล้สารเลยแต่นี้เขาได้ต่ำมากเหมือนกันนะแล้วหัวฉีดเขาแรงมากเหมือนกันนะสังเกตข้าวมันมีลมนะแต่ข้าวมันจะไม่ล้มแต่ผมว่ามันนิ่งกว่าไอ้เครื่องเล็กๆนะใช่เพราะว่ามันสู้ลมได้ดีกว่าเห็นหน้านิ่งมากเลยบังคับค่อนข้างที่จะง่ายพี่ฟอยอยากลองบังคับไหมลองดูผมลองได้ใช่ไหมฮะลองได้ครับก็คือบังคับเหมือนสีขาวเมื่อกี้เลยนะใช่ครับบังคับเหมือนสีขาวเมื่อกี้เลยเอาละครั้งแรกนะครับในชีวิตที่บังคับโดนการเกษตรนะฮะไปเลยคือผมว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะมันต้องอาศัยแบบประสบการณ์นะพี่นะใช่ครับเก๋าเกมมาบังคับบ่อยๆผมว่าชาวเกษตรปัจจุบันนี้ก็สามารถบังคับได้ใช่ครับเกษตรกรที่ผมสอนเนี่ยสามารถบังคับโดนเป็นทุกคนพี่บีผมอยากถามอีกสักรอบนึงทำไมเราทำโดนได้หลากหลายมากเพื่อการถ่ายทำหนังถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อทางการอาหารสำรวจพื้นที่ภูมิศาสตร์อะไรต่างๆทำไมต้องเป็นการเกษตรจริงๆอยากทำหลายด้านมากแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยครับมูลค่ามันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อยากช่วยเกษตรกรให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาทำนาเยอะก็จริงแต่เขาเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยของประเทศไทยคิดว่าคนส่วนมากของประเทศไทยเป็นผู้ที่มีรายได้เยอะแล้วเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ไกลมากก็จริงๆพี่วีนี่ก็สามารถไปแบบต่างประเทศอะไรมีคนมาซื้อตัวได้ข่าวว่ามีคนมาขอไปต่างประเทศเยอะแยะจริงๆได้เงินเยอะกว่านี้มีโดนที่เข้ามาหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นโดนแปลกๆโดนส่งของส่งอาหารโดนติดอาวุธอะไรต่างๆเราเลือกที่จะช่วยเกษตรกรเราคิดว่าเราสบายใจกว่าเนี่ยฮะนี่ก็คือบุคคลที่เรียกได้ว่าเอาความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่กับมันแล้วก็มาช่วยเหลือเกษตรกรมาช่วยเหลือบ้านเมืองทุกคนมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเดิมทีที่บ้านผมก็ทำเกษตรกรอยู่แล้วผมอินกับเกษตรกรอยู่แล้วพอผมได้เรียนเทคโนโลยีเนี่ยผมก็อยากเอาเทคโนโลยีไปช่วยที่บ้านให้ที่บ้านแบบไม่เหนื่อยแล้วก็พอที่บ้านผมไม่เหนื่อยก็จะเป็นโมเดลให้คนอื่นได้เอาไปใช้ตามก็ถือว่าพัฒนาคนอื่นไปด้วยพี่แล้วเงี้ย
ประกอบเองเนี่ยประกอบมือทุกอันเลยไหมบางอย่างต้องขึ้นพาร์ทขึ้นอะไรเราต้องใช้เครื่องจักรขึ้นเหมือนกันแต่การประกอบเนี่ยเราก็มีพาร์ทที่ทำมือบ้างเคยไปที่แบบใหญ่สุดๆนี่กี่ไร่พี่ตอนนี้เรามีงานอยู่ประมาณ 10,000 ไร่โอ้ 10,000 ไร่ใช้โดนกี่ลำเนี่ยฮะใช้โดนประมาณจริงๆใช้โดนประมาณ3ลำเราต้องฉีดให้เสร็จภายใน1เดือนแล้วก็มีเหมือนกันมันมีอุปสรรคอะไรไหมระหว่างที่เราเริ่มที่จะสร้างบริษัทนาวีโนวีโดนขึ้นมาเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรไหมระหว่างอุปสรรคเยอะมากนะครับช่วงแรกเนี่ยเราไม่มีเงินทุนเพราะว่าอุปกรณ์โดนเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาแพงทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันใหม่ๆมากเมื่อก่อนเนี่ยมันแพงกว่านี้เยอะมากแล้วก็เกษตรกรเนี่ยอันที่2เนี่ยคือเกษตรกรเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ถังเล็กๆแค่นี้มันจะฉีดยังไงได้3ไร่แล้วต้องไปต่อสู้กับเกษตรกรให้เขารับรู้เกี่ยวกับว่าอันนี้คือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันฉีดแล้วมันใช้งานแล้วได้ผลนะมาแล้วมาแล้วนะฮะจะมาจอดแล้วนะครับต้องถอยมาแล้วต้องถอยให้พื้นที่เท่าหน่อยประมาณสัก2ตารางเมตร2เมตรโอ้จอดแบบเฮลิคอปเตอร์เลยอันนี้อย่างนี้แบตก้อนหนึ่งนี่10ลิตรนี่มันได้ประมาณกี่ชั่วโมงพี่แบต1ก้อนเนี่ยจะฉีดได้2ถัง2ถังใช่แบต1ก้อนได้อยู่ประมาณ 5-6 ไร่ 5-6 ไร่คือเราเคยคิดเป็นชั่วโมงไหมไม่เราคิดเป็นจำนวนปริมาณไร่คิดเป็นจำนวนไร่เอาแล้วเราเห็นอย่างนี้แล้วเราอยากจะรู้แล้วว่าวิธีการประกอบส่วนต่างแต่ละพาร์ทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปขอไปดูวิธีการประกอบหน่อยเดี๋ยวผมเป็นผู้ช่วยพี่ด้วยได้ไหมได้เลยง่ายมากๆเดี๋ยวพาไปทำเลยเราทำเครื่องบินเนี่ยมันบินไม่ได้เลยมันบินปุ๊บมันหมุนติ้วติ้วติ้วตกพื้นตุ๊บตรงนั้นโชคดีมากมีอาจารย์คนที่สอนทำเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเขาอยู่มุมตึกเขาได้ยินเสียงเครื่องบินตกเขาก็ขยับอุปกรณ์ต่างๆให้มันได้ศูนย์ถ่วงให้มันลอยขึ้นได้เนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินที่เราสร้างเองลำแรกเนี่ยมันบินขึ้นได้ตอนนั้นเราน้ำตาแทบจะไหลเลยว่าเฮ้ยเราทำเครื่องบินบินได้แล้วพี่วีหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าโดนเพื่อการเกษตรเนี่ยใช้ยังไงคราวนี้เนี่ยเรามาอยู่นอกสถานที่จริงๆเนี่ยเขามีออฟฟิศอะไรต่างๆแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานหรือว่าบนสถานที่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการซ่อมแก้ไขไงมาดูวิธีการประกอบหน่อยแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างครับพี่วีลองแนะนำหน่อยครับได้ครับจริงๆนอกจากจะบินโดนไปแล้วเนี่ยเราต้องสอนให้ผู้ใช้งานเองเนี่ยซ่อมในเบื้องต้นอย่างเช่นตัวใบพัดเองเนี่ยก็เป็นอะไหล่สิ้นเปลืองตัวหนึ่งที่เราควรบินโดนเนี่ยควรจะมีติดไว้รอพี่ใช่มันสิ้นเปลืองไงมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ถ้าเกิดเวลาเราไปบินเฉี่ยวชนอะไรต่างๆเนี่ยใบพัดพวกนี้มันไม่แพงครับเป็นพลาสติกราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นเองไม่ถึงพันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ในสถานะหน้างานจริงครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟอยลองเปลี่ยนได้เลยได้ครับนะครับก็จะใช้ตัวไขควงตัวนี้นะครับจะเป็นไขควงหกเหลี่ยมพี่ฟอยลองดูเป็นหกเหลี่ยมไซส์เล็กใช่ไซส์เล็กๆแล้วก็ในใบพัดเนี่ยเขาก็จะมีทิศทางของเขานะเขาจะมีมอเตอร์เองเขาเนี่ยก็จะมีทิศทางตามเข็มทวนเข็มก็คือเขาจะมีลูกศรอยู่ใช่ก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาด้านนี้ใช่ก็จะใช้ตัวไขควงตัวนี้ครับใส่เข้าไปหกเหลี่ยมใช่ตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะซ่อมได้เกือบทั้งลำเลยตัวนี้เพราะว่าน็อตทุกตัวเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยเป็นเหมือนกุญแจของเครื่องนี้เลยใช่ครับเริ่มเลยดีกว่าพี่บีผมอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นอ่ะที่เราเริ่มมาแบบสนใจโดนตั้งแต่แรกเส้นทางชีวิตตลอดมาของพี่เนี่ยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่เราเริ่มอยากฟังชีวิตพี่เล็กๆน้อยๆได้ไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ตั้งแต่เด็กเนาะก็คือชอบเครื่องบินบังคับอยู่แล้วก็คืออยู่บ้านนอกเนี่ยอยู่ขอนแก่นเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีคนสอนด้วยเราก็พยายามลองผิดลองถูกโดยเอาขวดน้ำบ้างเอาฟิวเจอร์บอร์ดบ้างมาทำเป็นเครื่องบินบังคับเพื่อให้มันบินได้ครับแต่สุดท้ายมันก็คือเฟลหมดเลยมันไม่สำเร็จจนพอมาอยู่ที่ได้มาเรียนโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมวิศวะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีชื่อโรงเรียนจุฬาลงกรณ์วิทยาศาสตร์ชลบุรีเนี่ยก็เขามีชมรมเครื่องบินบังคับแล้วเขาทำแข่งขันแบบจริงจังเลยเราก็อยากทำบ้างเราก็อาศัยภูมิพักหลักจำไปซื้อเครื่องบินบังคับของเล่นมาบินมาบังคับใกล้ๆอาจารย์ให้เขาเห็นจนสุดท้ายเราได้ไปร่วมทีมกับเขาครับแล้วเราก็ได้เริ่มลองบินแต่เราก็ยังตอนนั้นเราก็ยังไม่มีความรู้นะเราก็พยายามทำเองเราทำเครื่องบินเนี่ยมันบินไม่ได้เลยมันบินปุ๊บมันหมุนติ้วติ้วติ้วตกพื้นตุ๊บตรงนั้นโชคดีมากมีอาจารย์คนที่สอนทำเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเขาอยู่มุมตึกเขาได้ยินเสียงเครื่องบินตกเขาก็
แค่ขยับตำแหน่งปรับแบตเตอรี่ให้มันได้ศูนย์ถ่วงปรากฏว่าเครื่องบินที่เราสร้างเองลำแรกเนี่ยมันบินขึ้นได้ดังนั้นเราน้ำตาแทบจะไหลเลยว่าเฮ้ยเราทำเครื่องบินบินได้แล้วอันนี้คือเป็นลำแรกที่เราทำเองแต่ว่ามีอาจารย์เนี่ยมาปรับนิดเดียวใช่ทำให้เครื่องบินลำแรกในชีวิตของเราที่เราทำด้วยตัวเองเนี่ยบินได้จริงๆใช่ลำแรกลำนั้นก็คือเราไม่มีคนสอนเลยเราใช้อาศัยแบบว่าอ่านกระทู้เอาผิดบ้างถูกบ้างบางทีกระทู้ก็มั่วมันก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสื่ออะไรแล้วก็พอมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาพอเรารู้แล้วนี่ว่าเราทำแบบไหนมันถึงจะบินได้ใช่ไหมแล้วก็พยายามทำแบบอื่นๆบ้างทำเอาอะไรก็ได้มาประดิษฐ์ให้มันบินได้จนตอนนั้นเราคิดว่าเอ๊ะเราหยิบอะไรมาเรามาติดมอเตอร์แล้วเราเข้าใจหลักการบินหลักการพลศาสตร์แอโรไดนามิกเนี่ยเราสามารถทำเครื่องบินให้มันบินได้ตอนนั้นเราคิดแบบนั้นเลยนะคือเราเริ่มจากที่เราชอบเครื่องบินบังคับก่อนหรือเราเริ่มจากเฮ้ยบ้านเราทำการเกษตรเราอยากจะเป็นโดรนอันไหนเริ่มก่อนเริ่มจากแค่ธรรมดาก่อนเป็นเด็กอยากเริ่มจากเครื่องบินบังคับก่อนเราชอบก่อนแล้วมันเราพอมาแมทกับเกษตรกรทีหลังด้วยชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับอยากจะไปพัฒนาบ้านเกิดอย่างนั้นเองพอเราเรียนรู้เทคโนโลยีเราเรียนรู้ประสบความสำเร็จเราก็อยากไปพัฒนาบ้านเกิดก็เลยแบบทำเครื่องบินบังคับที่ว่าเอาไปเป็นเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ในเกษตรกรได้แล้วหลังจากที่เราทำเครื่องบินบังคับโดรนลำแรกเนี่ยแล้วคุณครูเนี่ยมาช่วยปรับนึงเนี่ยหลังจากนั้นเราได้มีการเข้าร่วมประกวดหรือว่าเข้าร่วมอะไรต่างๆมีไหมฮะเส้นทางหลังจากนั้นตอนนั้นเริ่มหนักเลยครับทีนี้ก็คือเต็มตัวเลยก็จะมีการแข่งขันแบบจริงจังเลยนะเป็นการแข่งขันแข่งเครื่องบินบังคับเป็นของโรงเรียนนะครับแข่งชิงถ้วยพระราชทานตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานคือเราไปหมดแล้วเรากวาดแชมป์ในโรงเรียนเรากวาดแชมป์แทบจะทุกแชมป์เลยอันนี้คือเป็นแบบประเภทชายเดี่ยวมีประเภททีมครับประเภททีมจะมีประเภททีมเป็นทำภารกิจต่างๆครับแล้วก็กวาดรางวัลแทบจะทุกถ้วยรางวัลเลยครับตอนนั้นจนเจ้าของจัดการแข่งขันเนี่ยมาจัดแข่งขันที่โรงเรียนเราเลยคือเพราะเราได้แชมป์มาตลอดใช่ได้แชมป์เยอะมากตอนนั้นแต่ว่าเราซ้อมเยอะเหมือนกันนะของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำเนี่ยเราซ้อมตั้งแต่กินข้าวเย็นประมาณ1ทุ่มเนี่ยกินข้าวเย็นเสร็จ1ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเราซ้อมหนักทุกวันเลยแล้วก็เราต้องปรับเรื่องของการเรียนเราด้วยครับการเรียนแล้วก็อาจจะบางทีเราออกไปซ้อมออกไปแข่งขันหลายวันเนี่ยเราจะเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็ต้องบาลานซ์ให้ดีครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มทันเพื่อนแล้วปีกเราได้แล้วปีกเราได้มีจะปีกอันนั้นเราใส่แบตต่อเลยดีกว่าใช่เดี๋ยวเราก็เป็นตัวแบตเตอรี่นี่เสียบเข้าไปเลยอันนี้แบตเตอรี่ใส่ไงฮะแบตเตอรี่ใส่เข้าไปใต้ถังโดนอ๋อก็แค่ใส่แค่วางไว้ตรงนี้ได้เลยใช่แล้วก็เปิดรีโมทก่อนนี่เปิดรีโมทให้มันมีเสียงดังติ๊ดๆแล้วก็เสียบปลั๊กอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วพี่บีตะกี้เห็นพี่บีบอกว่าไปแข่งได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยเคยแบบรางวัลไหนที่เราภูมิใจที่สุดแล้วได้เงินรางวัลอะไรอย่างงี้มีไหมมีรางวัลที่เราได้เราที่เราเป็นจุดเริ่มต้นที่มาทำโดรนเกษตรแบบจริงจังก็คือตอนปี2017เราไปประกวดรายการแข่งขันชื่อ UAV Startup Thailand ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีบริษัทที่เขาประกอบกิจการเกี่ยวกับ UAV เนี่ยมาแข่งทั่วประเทศเลยแต่เราตอนนั้นเราเป็นแค่นักศึกษาเราพัฒนาโดรนเนี่ยจนเราได้รางวัลชนะเลิศที่1ของประเทศมาแล้วมันก็เกินคาดเราพอสมควรแล้วเราก็ได้รางวัลมาประมาณหลายแสนบาทอยู่เหมือนกันก็หลักแสนเลยนะใช่หลายหลายนี่เราคนเดียวหรือทั้งทีมทั้งทีมครับหลายแสนเราก็เลยเอ๊ะเราเห็นว่าข้อ1เนี่ยเราที่เราทำเนี่ยมันช่วยคนนะข้อที่2เนี่ยมันทำแล้วเราขายได้ด้วยตอนนั้นเราอยู่มหาลัยปี2เองเราขายเครื่องโดนเนี่ยราคาเป็นแสนให้กับคนที่ใช้งานได้ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ข้อ1เราได้รายได้ข้อที่2เราช่วยให้คนได้ใช้เครื่องของเราแบบปลอดภัยด้วยอย่างนี้เราประกวดได้รางวัลเป็นแสนแล้วก็ไปปาร์ตี้เลยวะหรือว่าเราไปถอยมอเตอร์ไซค์ใหม่วะไม่ครับไม่ครับเราเอาไปลงทุนต่อเราเต็มที่ให้กับโดนอย่างเดียวใช่เต็มที่ให้กับโดนไปพัฒนากับโดนของเราใช่โอ้โหแล้วเราก็ช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่าไม่มีความรู้และต้องการความรู้ใช่หรือว่าเอาโดนไปใช้ประโยชน์ต่อไปใช่ใช่ตอนนั้นเราเริ่มช่วยเหลือแบบว่าชาวเกษตรหรือยังฮะหรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นหรือยังตอนนั้นเนี่ยเริ่มออกให้ความรู้เกษตรกรว่าเฮ้ยอันนี้คือโดนแล้วมันจะมาช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงครับราคามันหลักแสนบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับการใช้งานของมันอย่างเช่นตัวนึงเนี่ยมันสามารถทำงานได้ประมาณ100ไร่ต่อวันเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถมีรายได้ได้ประมาณ 10,000 บาทต่อวันซึ่งมันเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ถามว่ามันจะคืนทุนเร็วที่สุดแล้วถ้าเทียบกับรถเกี่ยวข้าวรถไถนาปัจจุบันเนี้ยถ้าเครื่องมือการเกษตรนะผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสถึงแม้
ใครที่อาจจะยังไม่มีโดนแต่ของเราก็มีพาร์ทที่ไปรับจ้างฉีดของเกษตรกรก็ได้เกษตรกรไม่ต้องไปลงนาเองโอ้แต่จากที่ฟังพี่วีมานะพี่วีเขาเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กอะเนาะคือแบบรู้ว่าตัวเองแบบจะทำอะไรแล้วคือทำเต็มที่คือถึงแม้ว่าจะชอบขึ้นมีบังคับแบบคนทั่วไปจะมองว่าของเล่นใช่แต่วันนี้เขาโหสร้างโดนระดับแบบขายได้เป็นหลักแสนแล้วก็ไปช่วยชาวเกษตรกรได้เยอะแยะมากมายก็เลยเป็นที่มาของโนวิโดนแห่งนี้ใช่ครับโนวิโดนนี่จุดประสงค์หลักคือเพื่ออะไรบ้างพี่การเกษตรอย่างเดียวเลยเปล่าคือจริงๆโนวิโดนเนี่ยมีหลายพาร์ทโดนเกษตรเนี่ยก็เป็นอีกพาร์ทนึงเรามีโดนทั้งโดนกู้ภัยโดนส่งของหรือว่าโดนทำภารกิจต่างๆหรือว่าเรื่องของโดนทหารของเราก็มีแต่ว่าโดนเกษตรเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เราเปิดเผยมากที่สุดเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราทำให้หน่วยงานที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้อยากทำเพื่อการเกษตรด้วยใช่ครับหลักๆเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ในยุคสมัยนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าค่าแรงเท่าไหร่นะวันละประมาณ300ขั้นต่ำค่าแรง300ขั้นต่ำแล้วเขาทำไร่นึงเนี่ยทำทั้งวันทั้งวันแต่โดนตัวเดียวเนี่ย10นาทีได้กี่ไร่10นาทีได้3ไร่แล้วได้3ไร่แล้วความแตกต่างมันแตกต่างเยอะต้นทุนก็แตกต่างกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยคิดแต่ค่าปุ๋ยค่าพวกวัตถุดิบแรงต่างแต่ไม่ได้คิดถึงค่าตัวของตัวเองใช่เพราะฉะนั้นก็เหมือนเหนื่อยเปล่าทำไปก็มีแต่ขาดทุนไม่ได้เรียกว่าขาดทุนเรียกว่าเหนื่อยฟรีเปล่าต่อจากนี้ไปพี่มีวางแผนอนาคตอะไรต่อไปไหมเป้าหมายต่อไปของโนวีโดนของพี่เราอยากพัฒนาเกษตรกรให้เหมือนต่างประเทศอย่างเช่นของยุโรปเองเนี่ยเขามีพื้นที่แค่นิดเดียวแต่เขาสามารถที่จะสร้างผลผลิตให้ได้มากกว่าเราเนี่ยประมาณ10เท่าถึง20เท่าได้เลยเพราะว่าเขามีการจัดการที่ดีเช่นเขามีการมอนิเตอร์รู้ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยขาดสารอาหารอะไรพืชของเขาเป็นโรคหยุดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือของไทยเนี่ยเรายังหาเทคโนโลยีตรงนี้น้อยมากแต่พี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยการเกษตรของไทยเราเนี่ยกับเทคโนโลยีโดรนของเราเนี่ยมันจะควบคู่ไปด้วยกันได้ไหมหรือเราจะมีอะไรที่จะไปให้ความรู้กับชาวเกษตรกรยุคใหม่บ้างไหมเพราะว่าอย่างในเกียร์นะที่เรามาตรงนี้นะแล้วก็มีเกษตรกรนะที่เขาเป็นเครื่องพ่นแบบสมัยก่อนเขายังเดินพ่นกันอยู่เลยพี่คิดว่าโดรนของเราเนี่ยจะช่วยอะไรกับเกษตรกรต่อไปได้ในอนาคตดีครับแน่นอนครับแก้ปัญหาคือเรื่องของแรงงานคนเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเหนื่อยยากเพราะว่าปัจจุบันคนเราก็ทำนาก็จริงแต่ว่าไม่อยากเหนื่อยแล้วตัวโดนตัวนี้น่ะจะมาแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยนี่นะฮะนี่ก็คือบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ถอยนะครับเป็นบุคคลตัวอย่างที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรตั้งแต่เด็กจากฮ็อบบี้เล็กๆน้อยๆงานดิเรกกลายมาเป็นเฮ้ยเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตสร้างโดนขึ้นมาเองแล้วเอาโดนเนี่ยมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรทางด้านการอาหารหรือว่าทางด้านภูมิศาสตร์ต่างๆแล้วก็มาต่อยอดทำให้พวกเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีกินดีอยู่ดีแล้วก็ชีวิตของเรามีความสุขพี่บีครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะมีอะไรฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ไหมอย่างคนที่เขาอยากสนใจฮ็อบบี้คล้ายๆอย่างพี่เล็กๆน้อยแล้ววันนี้เนี่ยพี่ได้มาช่วยเหลือเกษตรกรมีอะไรฝากหน่อยไหมครับก็น้องๆคนไหนที่กำลังสนใจที่จะพัฒนาประเทศชาติเรานะครับถ้าชอบทำอะไรก็มุ่งมั่นไปเลยครับถ้าสนใจอะไรก็อย่ายอมแพ้ครับถ้าเราสนใจจริงๆเราต้องคิดว่าเราต้องทำให้ได้ต้องกัดไม่ปล่อยครับต้องทำให้ได้เท่านั้นทำให้ได้เท่านั้นเราต้องคิดแบบนี้เราถึงจะประสบความสำเร็จและนี่ก็คือบุคคลตัวอย่างของเรานะครับคนไม่ถอยของเราที่เขารู้ว่าตั้งแต่เด็กๆในอายุประมาณ10กว่าขวบเนี่ยจากกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมยามว่างชอบเครื่องมีบังคับชอบรถบังคับต่างๆแต่วันนี้ครับเขาฝ่าฟันอุปสรรคมานะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนต่างๆนะครับรวมไปถึงผลขวายอย่างที่เขาบอกว่ากัดไม่ปล่อยชอบอะไรก็ทำให้เต็มที่และทำให้มันสุดทางนะครับเจออะไรก็คือไม่เคยย่อท้อนี่เห็นอย่างนี้นะฮะนึกว่าผ่านชีวิตมาเยอะอายุ20ปลายๆเท่านั้นเองยังไม่ถึง30เลยแต่ว่าชีวิตประสบความสำเร็จขนาดนี้เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแนวคิดอะไรดีๆหรือว่าแนวคิดอะไรเจ๋งๆนั้นห้ามพลาดนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง GMM25 วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย